สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดวันที่29พฤษภาคมนะคะช่วง2วันทําการสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าดัชนีเคลื่อนที่ออกด้านข้างนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มให้สัญญาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คือ MACD เนี่ยให้สัญญาณขายอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่า Modify Stochastic เนี่ยก็เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายนะถือว่าผันผวนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าต้องควรระวังเนี่ยระวังทางลงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยยังมีกรอบจํากัดที่ประมาณ1570นะคะเป็นจุดที่ต้องเทสแล้วผ่านได้ก็ ไปที่1575นะคะยังเน้นว่าน่าจะขึ้นขายแล้วลงมารอดูสัญญาณอีกครั้งที่แนวรับ1565และ1560จุดค่ะ Stock View วันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว TACC นะคะจะเห็นแท่งเทียนนี่ลากยาวขึ้นมาปิดเหนือเส้น EMA 25แล้วก็มีสัญญาณสนับสนุนจากทั้งอินดิเคเตอร์แล้วก็วอลุ่มนะคะคาดว่าราคาจะเดินหน้าต่อทดสอบแนวต้าน7.25 บาทและ7.45 บาทตามลำดับนะคะรับที่6.90 บาทคัตลอสที่6.75 บาทค่ะตัว PTL นะคะก็เดินหน้ามาจากจุดต่ำซึ่งทำไว้ที่12.70 บาทนะคะขึ้นมาเรื่อยๆมีการพักตัวออกด้านข้างไปหลายวันแล้วก็มีการพักตัวออกด้านข้างไปหลายวันแต่เครื่องมือเนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าจะสามารถเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านในช่วง EMA 75วันนะคะหรือประมาณ14.8ถึง15บาทได้นะคะเป็นแนวต้านลำดับต่อไปรับที่14.30 บาทคัทลอสที่14 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัว BCH นะคะรอบนี้นี่ราคามีการสร้างฐานอยู่หลายวันทีเดียวนะคะก่อนที่จะวกตัวกลับขึ้นมาแล้วก็วอลุ่มเพิ่มขึ้นมาหนาแน่นนะคะสัญญาณซื้อมีมาจากตัว Modify Stochastic ที่เพิ่งจะเริ่มเดินหน้าออกจากเขต Oversold ด้วยนะคะคาดว่าจะเป็นรอบของการรีบาวนะคะทดสอบแนวต้านประมาณ12.7กับ13บาทตามลำดับนะคะรับ12.2แล้วก็คัทลอสที่11.9ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ